ปัญหามันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเนี่ย #save ทับลานเนี่ยมันเกิดจากการคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจำนวน265,000ไร่เพราะเป็นการทับซ้อนของพื้นที่ทั้งชุมชนและหน่วยงานต่างๆําคำถามก็คือว่ามันขีดกันทุกปีต่างคนต่างขีดสอประกอขีดไปก่อนแล้วตั้งแต่ปี2-1หลังจากนั้นปี24อุทยานมาขีดเป็นท,ที่ท <ไป S 1> อุทยาน <ไป S 2> มันทับการคำถามคือใครทับใคร และใครถูกใครผิดแต่ถ้าดูตามไทม์ไลน์แน่นอนว่ามีการจัดสรรให้เป็นที่สปกกันปี21หนึ่งถูกไหมใช่ครับแล้วมาขีดให้เป็นอุทยานในปี24อุทยานมาทีหลังครับอาเป็นแบบนั้นจึงนํามาสู่สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องแล้วก็กรรมธิการชุดนี้กําลังทํางานอยู่ศึกษารายละเอียดอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนแลกกันกันทีละหมัดเราจะมาก่อติดประเด็นร้อนต้องเรียกว่าเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วก็ติดแฮชแท็กกันกระหึ่มโซเชียลเลยค่ะว่าด้วยเรื่องของ เซฟอุทยานแห่งชาติทับลานแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่นะคะเพื่อไปประกอบเอกสารรายงานของคณะกรรมการที่ดินที่จะต้องส่งกลับเข้าไปยังคอรอมอค่ะในการที่จะคอนเฟิร์มหรือไม่กับมติที่เคยมีออกมาก่อนหน้าในการปรับพื้นที่นะคะของอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยให้เป็นไปตามแนวนโยบายหรือว่าโครงการวันแมปก็คืออัตราส่วน1ต่อ4 0 0พแต่ทีนี้ เราพามาดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้กันก่อนนะคะนี่คือสิ่งที่หทั้งคลิปไวรัลทั้งโพสทั้งเยอะโซเชียลออกมาคือปัญหามันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเนี่ยแฮชแท็ก save ทับลานเนี่ยมันเกิดจากการคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจำนวน2 6 5 0 0 0ไร่เพราะว่าอะไรเพราะเป็นการทับซ้อนของพื้นที่ทั้งชุมชนและหน่วยงานต่างๆรวมถึงพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่จากอุทยานให้กลายเป็นสปอกอและเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทับลานไม่ใช่ที่แรกถ้าจดจํากันได้นะคะคแล้วไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยก่อนหน้านี้ประเทศไทยเนี่ยแต,แต่ละส่วนงานแต่ละกระทรวงทบวงกรมมีถือแผ่นที่กันคนละฉะบับอัตราส่วนเนี่ยมันไม่เท่ากันพอกั้นอาณาเขตเขตแดนของกันและกันไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาก็คือพื้นที่ทับซ้อนของแต่ละส่วนงานที่ดูแลอยู่ ซึ่งมาตราการวันแมปตรงนี้นะคะอัตราส่วน1ต่อ4 0 0พันเนี่ยมีออกมาเพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้แหละให้ใช้แผนที่ฉบับเดียวกันมาตรวัดอัตราส่วนเนี่ยเท่ากันจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ไว่าจะเป็นรัฐกับเอกชนหรือว่ารัฐต่อรัฐเองก็ตามนี่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่พื้นที่ทับซ้อนกันนะคะระหว่างทั้งรัฐต่อรัฐและรัฐต่อเอกชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะคะพื้นที่แห่งนี้อุทยานแห่งชาติทับลานถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่39ค่ะ มีมติของพรมรมกันมาตั้งแต่ปี2 5 0 6นะคะประกาศให้เป็นป่าไม้ถาวรเพื่อสงวนคุ้งครองไว้ซึ่งพื้นที่ป่าต่อมาเนี่ยบางพื้นที่ก็ได้มีการประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติค่ะปี21ก็มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งมีบางส่วนไปทับซ้อนกับเขตป่าสงวนและป่าไม้ถาวรทับลานก็ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี2524และเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคอรมอร เมื่อวันที่24พฤศจิกายนปีส5 0 4นะฮะแล้วก็ซึ่งทับซ้อนกับ3เขตที่ได้แบ่งกันไว้ในตอนแรกได้แก่เขตป่าสง,งวนเขตป่าไม้ถาวรและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแบ่งการจัดการออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือพื้นที่ป่าไม้ให้คงไว้ตามธรรมชาติและพื้นที่ป่าที่เปิดให้สามารถจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ทับลานเนี่ยมีป่าเฉพาะแล้วก็เป็นป่าดงดิบนะคะคชื่อเป็นที่มาของชื่อ เพราะมีต้นลานเยอะอ่าก็เลยเป็นทับลานะนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ที่ถูกยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี2548ด้วยอืมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคอนเซิร,ร์นนะคะที่ทางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยหยิบตรงนี้ไเป็นอีกหนึ่งประเด็นตรงนี้คือแผนที่ที่มูลนิธิสืบนะคะเสถียรเนี่ยนำออกมาให้ประชาชนเอาไปประกอบการเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกัน ะะก็จะได้เห็นว่าสีม่วงๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นด้านบนก็เป็นพื้นที่สอปรกรนะคะก็ะเอาไว้สําหรับให้ประชาชนทําการเกษตรใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมูลนิธิสืบบอกว่าเฉพาะด้านบนมันมีพื้นที่ประมาณ58,000กว่าไรนะและตรงนี้เป็นพื้นที่สอปรกรณแล้วลุกล้ําเขตทับลานอันนี้เฉพาะตรงนั้นนะแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆเนะะี่ยค่ะจะมีแปลงสอปรกรณ์นอกเขตแปลงลุกล้ําเพิ่มเติมตรงอีก800 0ันกว่าแปลงคดีก็มี 492แปลงแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าต่างๆที่เอามากางให้ดูก็จะได้เห็นว่าถูกแบ่งกันเป็นหลายการใช้งานสีม่วงคือที่สปกใช่สีเขียวเมื่อสักครู่นี้คือที่ของป่าไม้ค่ะอ่าแล้วก็คุมไปด้วยสีฟ้าคือพื้นที่อุทยานจะเห็นว่าในพื้นที่อุทยานมันครอบคลุมไปซะทุกส่วนของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปมาประกาศเอาปีสองี่ คลุมไปหมดเลยนะคะทั้ง3ส่วนที่มีการประกาศกันไว้ก่อนหน้าที่นี้พามาย้อนไทม์ไลน์ค่ะที่มาที่ใกล้ที่สุดของการนำมาสู่การที่จะขีดแนวกันใหม่แล้วก็อาจจะต้องยกเลิกพื้นที่ป่าทับลานไป260,000กว่าไร่นี่นะคะมาจากมติของคอรมอนะคะ14มีนาคม66ค่ะเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมาการชุดนี้ ชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขทช,ชใช่เ็าําเรื่องนี้แหละนะคะเรื่องผลการดําเนินปร,ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐและปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการวันแมปกาหนดให้ดําเนินการเส้นทางปรับปรุปรงการสํารวจแนวเขตปี43พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนครราชสีมาปราจีนบุรีซึ่งจะเป็นการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน265,286.58ไร่พื้นที่นี้ใหญ่ขนาดไหน จังหวัดสมุทรสาครก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้พามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วโครงการวันแบบนี้เนี่ยคืออะไรทําไมต้องมีนะคะโครงการวันแบบคือแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการก็คือทุกส่วนงานมาใช้แผนที่เดียวกันสักทีมันแยกกันใช้มานานแล้วมาตรวัดนะคะหรือว่าหรือว่ามาตราส่วนเนี่ยก็คือ1ต่อต่อ0ครพับเริ่มดำเนินโครงการวันแบบมาตั้งแต่ปี2559่เาค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับหลังจากเข้ามาไม่นานเลย ใช่ทามาเพื่ออะไรก็จะมาแก้ปัญหาการทับซ้อนกันของที่ดินของรัฐแต่ละประเทศนี่แหละคือนหน่วยงานรัฐเนี่ยตีกันเองเอาพูดง่ายๆก็คือประก<ช>าศกัน <S <S คนละทีประกาศกันคนละแบบทีนี้หนึ่งพื้นที่หนึ่งหน่วยงานรับผิดชอบก็ทําให้การบริหารจัดการของรัฐเนี่ยมีเอกภาพมากขึ้นและมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนประชาชนก็จะควรถึถงจะได้ทราบถึงขอบเขตของที่ดินของรัฐที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนด้วย นี่คือ,อที่มานะคะทีนี้แบ่งออกเป็น7กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับโครงการวันแมบบนี้พื้นที่แบ่งออกเป็น7กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยมี11จังหวัดกลุ่มที่1นะมีนนทบุรีกรุงเทพนครปฐมอ่างทองสิงห์บุรีสมุทรสงครามสมุทรปราการปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครสุพรรณบุรีกลุ่มที่2ก็ตามนี้และกลุ่มที่3ก็ตามนี้แต่ว่าในส่วนของกลุ่มที่2จะยกเว้นพื้นที่อุทยานงชาติแหลมย่าก,กับหมู่เกาะเสม็จ ส่วนกลุ่มที่3จะยกเว้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดโคราชแล้วก็ปาจีนบุรี่ไปดูกลุ่มอื่นๆต่อนะครับค่ะทีนี้ค่ะหลังจากมติคอรมอในวันที่16มีนาะในเดือนมีนาะ -66 นะคะถัดมาเนี่ยมกราคม6 7วันที่25ไปยีนี้แหละฮะใช่การประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินะคะก็ได้มีการหยิบยก,กวาระขึ้นมาพิจารณาเพื่อทราบนะในการจะปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับหลานนี่แหละนะคะเป็นวาระเพื่อทราบ ประเด็นในการที่หยิบยกมาคุยกันก็คือการเพิกถอนแนวเขตนี่แหละค่ะนะเป็นการเพิกถอนพื้นที่ได้มีการนําเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการไปแล้วเนี่ยสองครั้งด้วยกันที่ประชุมเนี้ยเขามีข้อเสนอแนะให้มีการใช้แนวทางแก้ปัญหาที่ดินของราษฎรที่ไปอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64ของพรบอุทยานแห่งชาติปี62เป็นแนวทางให้เอามาใช้ ครับ,บหลังจากนั้นในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง12กรกฎาคมคือในช่วงนี้แหละครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นการเพิกถอนพื้นที่260,000กว่าไร่ตามจํานวนดังกล่าวที่เราได้รายงานไปตั้งแต่ต้นนะครับให้นําออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และนําไปเป็นพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม,มทีนี้เมื่อพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้เทียบเท่ากับบางจังหวัดในประเทศไทย1จังหวัด กำลังจะถูกเพิกถอนออกจากที่ดินอุทยานเอาไปเป็นพื้นที่ทางเกษตรก็เกิดความกังวลขึ้นมาและส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่เขาทํากินอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานาน,นั่นเองนะครับคือชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าทํากินอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้สมมตินะทำกินมาก่อนที่จะขีดแนวเขตให้ไปเป็นอุทยานแห่งชาติช่วงนั้นเขาผิดแต่ถ้าเขาจะได้กลับมาเป็นพื้นที่ทํากินอีกครั้งหนึ่งเขาได้สิทธิน,นั้นกลับมา แต่การไปรวบรวมความคิดเห็นโดยมูลนิธิสืบนะคะสัเถียนที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับการจะตัดแบ่ง2 6 0 0 0 0หกกว่าไร่ตรงนี้ออกไปเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยคือชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่าท,ทับลานตรงนี้ที่ของเขาเนี่ยอุทยานกับสป,ปกรมาทับซ้อนกันแล้วเขาทํากินมาแล้วเขาทํากินอยู่แล้วเนี่ยห้าหมื่นแปดพันกว่าไร่รถ้าจะเห็นก็คือสีม่วงที่ดิฉันชี้ให้ดูตั้งแต่ทีแรกด้านบนกลุ่มที่สองกลุ่มคนที่มีการ ขยายแล้วก็จับจองพื้นที่เพิ่มเติมอยู่ก่อนที่มติครมร30มิถุนายนปี41-57เนี่ยจะออกอซึ่งงานสำรวจตอนนั้นเนี่ยใช้มาตรา64พรบอุทยานนะคะสำรวจตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยห5,000กว่าไร่ก็จะเป็นม่วงค่อนมาทางฝั่งดิฉันเมื่อสักครู่น,นี้ในแผนที่ทีนี้ทางกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มทุนที่เข้าไปพัฒนาที่ดินและรีสอร์ทรวมแล้วกว่า400คดีที่ยังไม่สิ้นสุดและยังอยู่ระหว่างทาง ที่มีพื้นที่ที่มากกว่าอีก1 5 0 0 0 0ไร่จะได้รับประโยชน์จากการเพิกถอนไปเต็มๆคือพอเพิกถอนเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่บริเวณโดยรอบก็จะมีผลประโยชน์เข้ามาได้เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนี่แหละนะคะกลุ่มเกษตรกรอันนี้ก็ถ้าเขาได้ที่กลับไปก็ททาการเกษตรแน่ๆอยู่แล้วแต่กลุ่มที่3คือกลุ่มที่มูลนิธิสืบเนี่ยคอนเซิร์ตบอกแบบมีก็แลวกันข้อแรกนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จาก6ข้อที่ไปรปวบรวมมาโดยมูลนิธิสืบนะก็คือข้อแรกถ้าใช้เส้นแนวเขตสำรวจแบบปี4-3เนี่ยตามมติครมเนี่ยเป็นแนวเขตทับลานเนี่ยอุทยานแห่งชาติทับลานจะเป็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติกว่า164,960ไร่ผิดกฎหมายพรบรป่าสงวนแห่งชาติคือยกเลิกแล้วถ้ามีใครเข้าไปทําอะไรก็ผิดกฎหมายข้อนี้ทีนี้ ข้อกระทบที่2คือรูปคดีที่กล่าวโทษดำเนินคดีไว้แล้วตามพรบอุทยานแห่งชาติปี2 5 0 4และอยู่ระหว่างดำเนินการก็เป็นคดีที่นายทุนหรือผู้ครอบครองรายใหม่470รายเปลี่ยนแปลงใช้ผลประโยชน์มากกว่า23รายและเนื้อที่กว่า1 1 1 8 3หไร่นะครับค่ะก็1,000 0กว่าไร่ สามงาน20ตารางวานะเนื้อที่ประมาณนี้ข้อที่สค่ะเอื้อประโยชน์ต่อในทุนหรือเปล่าให้มีการเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนมือหรือเปล่าคือได้เป็นโฉนดสปกอไปอะ่ะแล้วจะเกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือไหมใช้ผีวัตถุป,ประสงค์ไหมไปทําโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักตากอ,อากาศเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าข้อที่สี่ค่ะ ที่เป็นการลดคุณค่าความเป็นประดกโลกทางธรรมชาติหรือเปล่าอย่างที่บอกได้ยูเนสโกมามนะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอะไรก็ว่าไปแล้วก็เปิดอโอกาส<ะ>ให้ประโยชน์ของที่ดินขุดถมอัดตัดไม้ทำลายสภาพพืชพันธุ์บริเวณน,นั้นผิวดินขาดสิ่งปกคลุมในการรักษาความชุ่มชื้นที่จะช่วยดูดน้ำจนส่งผลต่อการระบายน้ำตามธรรมชาติอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่ตอนราบทางตอนล่างช่วงฤดูฝน<ะ>และ ข้อที่6คือแหล่งที่อยู่อาศัยหากินหรือเส้นทางอ,อพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าก็จะลดลงเนื่องจากเกิดกิจกรรมที่มนุษย์เข้าไปรบกวนสัตว์ป่าตามแนวเขตเกินความสามารถในการควบคุมของพื้นที่ทีนี้พอเราเอาพื้นที่ออกเห็นไหมครับว่าทางด้านของมวุฒิสื่อบอกว่าน่าจะมี หกข้อนี้แหละที่ได้รับผลกระทบห่วงนะก็ห่วงผลกระทบที่ป่ามันจะหายไปนั่นแหละนะคะทีนี้ไปฟังความเห็นนะักวิชาการด้านป่าไม้กันบ้างนะคะรองศาสตราจารย์ดรนันทชัยพงพัฒนานุรักษ์นะคะอาจารย์อยู่ประจําภาควิชาชีววิทยาป่าไม้คณะวรรณศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกแบบนี้เอ,อมุมมองด้านนิเวศวิทยาเขามองแบบนี้นะครับทับลานเคยเป็นป่าไม้ถาวรมาก่อนแต่ในปัจจุบันได้เจริญ ความจเจริญก็ผลักดันสัตว์ป่าเข้าไปอยู่พื้นที่ด้านในซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แย่กว่าเนื่องจากต้นไม้เต็มไปด้วยต้นไม้และภูเขาเต็มไปด้วยภูเขาคือต้นไม้เนี่ยมันน้อยพอยเข้าไปข้างในเนี่ยมันเต็มไปด้วยภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะตรงนี้รับผิดชอบโดยกรมอุทยานมีพื้นที่ราบเนี่ยที่สัตว์เขาจะอยู่เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เองและในพื้นที่ราบเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่เกษตร,ร,รตย์ หลังจากที่มีถนนทางหลวงหมายเลข304ก็ได้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่ในบางส่วนที่เป็นของสศปกอรมีความคาดเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกที่รับนอนโดยยูเนสโกนะครับและอาจเสี่ยงถูกถอดถอนออกจากมรดกโลกทางธรรมชาติถ้ามองในมุมนี้นะครับก็มีความเสี่ยงสูงมากที่ะจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนี่คือมุมมองของนักวิชาการนะฮะทีนี้วันที่26เมษายนปี67 ได้มีการลงพื้นที่กันนะคะในการที่จะไปรังวัดนะในการออกเอกสารสิทธนะิ์นะตำบลลาดบัวขาวอำเภอสิคิว้วจังหวัดนครราชสีมาก็ครั้งนั้นเนี่ยชาวบ้านได้มีการรวมตัวกัน,นะคะ่ะแล้วก็เรียกร้องให้คณะกรรมการได้ร้องให้สสที่ดูแลเรื่องนี้มาดูให้หน่อยในการเรื่องรังวัดพื้นที่ทํามาหากินคือชาวบ้านเนี่ยอยากให้ช่วยครับสิทธิ์ใดก็แล้วแต่บางคนเนี่ยก็อยากได้สปกนะบางคนก็อยากได้โฉนด คนที่มีโฉดแล้วเนี่ยก็ต้องการการพิสูจน์ตามกระบวนการชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันเพื่อขอสิทธิ์ในการทํางานในพื้นทํากินในพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่แล้วก็ขัดขวางการรังวัดของนอสลอ,อถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการพื้นที่ถ้าสมมติได้เป็นนสลอก็จะไม่มีสิทธิ์ในการใช้พื้นที่อยู่อาศัยซึ่งตรงนี้เนี่ยคือคณะทํางานนะคะมีทางสอสอเพื่อไทยมีที่ปรึกษาประธานกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณอดิศักดิ์สุกสเกษมแล้วก็มีนายอมเพอร์สีคิ้วลงไปด้วยนะคะคุณสานิตนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณอดิศักดิ์ที่ได้เคยลงไปดูแลปัญหาชาวบ้านคือเขาอยู่ถ้าเกิดมารังวัดกันใหม่เขาอาจจะเสียที่ทํากินไปเขาเคยอยู่มาก่อนทํากินมาก่อนต่อกณีนี้ล่าสุดเนี่ยที่มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะของคุณอดิศักดิ์ที่ปรึกษาประธานกรรมธิการที่ดินนะครับบอกแบบนี้เลยคุณพงษ์ปนษ์คือเขาไม่ได้เพิกถอน สภาพที่ดินอุทยานในป่าชั้นในที่เป็นแหล่งต้นน้ำหรือป่าที่สัตว์อาศัยอยู่นะครับแต่เขาเพิกถอนแนวเขตที่อุทยานทับลานไปประกาศทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านและที่ดินราชพัสดุครับรวมแล้วนี่260,000กว่าไร่คือแนวรอบนอกที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ปี24มามถึงตรงนี้อ่านปุ๊บเอา้าถ้าอย่างนั้น ไอ้พื้นที่ที่เพิกถอนไปคือพื้นที่ที่เป็นเกษตรนี่ไม่ได้เป็นพื้นที่ไปยุ่งกับป่าข้างในคําถามก็คือว่ามันขีดกันทุกปีต่างคนต่างขีดสประกอขีดไปก่อนแล้วตั้งแต่ปี21หหลังจากนั้นปี24อุทยานมาขีด,ดเป็นท,ที่ท <ไป S 1> อุทยานมันทับกันคําถามคือใครทับใครและใครถูกใครผิดแต่ถ้าดูตามไทม์ไลน์แน่นอนว่ามีการจัดสรรให้เป็นที่สประกอกันปี21ถูกไหมใช่ครับแล้วมาขีดให้เป็นอุทยานแนตะ่ปี24 อุทยานมาทีหลังครับอ่าเป็นแบบนั้นจึงนํามาสู่สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องแล้วก็กรรมธิการชุดนี้กําลังทํางานอยู่ศึกษารายละเอียดอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนแลกกันกันทีละหมัดอ่ะคุณพงศธรครับใช่แ,และฉันฉันและเธอไม่รู้ใครก่อนใครหลังคุณอภิษฎเขาก็บอกอีกว่าในภาพเนี้ยมีเส้นแนวเขตสองแนวนะครับคือปีส4กับ43สังเกตไหมฮะคะสองสี่คือเส้นสีแดง43สคือเส้นสีน้ําเงินนะครับ เส้นที่อุทยานทับลานต้องการคือปี2524คือเส้นสีแดงซึ่งกินเข้าไปในพื้นที่ชุมชน33,000หลังคาเรือนและ100กว่าชุมชนแถมด้วยทับซ้อนที่ราชพัสดุด้วยปัญหาคือนอกจากจะเกิดข้อพิพาทกับชาวบ้านแล้วถ้ายึดตามแนวปีสองสก็จะมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันนั่นก็คืออย่างที่บอกไปนะครับจะ,จะเห็นบางอันก็คือควายคลอสกันไปเลยกินพื้นที่กันไปเลยอ,อันนี้คือ,อ,อภาพที่เอามาให้ดูนะคะทีนี้จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ย พามาดูกันต่อนะคะในส่วนของผู้อำนวยการ l a n แ w a t c h ไทยคุณพรพนากล้วยเจริญมีความเห็นเอาไว้แบบนี้ด้วยนะอบอกว่าปี20ครับพื้นที่ทับลานเป็นพื้นที่ที่สอปกอจัดสรรในโครงการปฏิรูปที่ดินของกระทรวงเกษตรเป็นโครงการที่รัฐบาลไทยไปกู้เงินธนาคารโลกเพื่อนําม,มาจัดสรรที่ดินทีนี้พอปี21กระทรวงเกษตรก็มีโครงการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่วังน้ําเขียวและป่าปูหลวง โดยจะต้องมีการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนซึ่งเป็นนโยบายของรัฐทับลานเป็นพื้นที่ที่มีการให้สัมปทานและจะมีผู้เข้าไปอยู่หลังจากที่ให้สัมปทานตัดต้นไม้ไปแล้วและจะทําการเกษตรปลูกขึ้นทับลานก็เช่นเดียวกันโดยระหว่างอยู่ในขั้นตอนของการจัดสรรปี20ต้องเพิกถอนป่าสงวนเพราะยังไม่มีมติครมปี36ที่ให้กรมป่าไม้มอบที่ดินป่าสงวนให้สปกไปจัดสรรก็เหมือนกับที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้วิธีการเพริกถอนป่าสงวนก่อนเพื่อที่จะได้จ,จัดสรรสอป,ปะกรให้กับกเกษตรกรก็คือต้องเพิกถอนเรื่องเก่าเพื่อจะเอาเรื่องใหม่เข้าไป<อ>ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็จะได้เห็นที่มาตั้งแต่ปี2 0ในการไปของงบมาแล้วก็ระบุว่าเดี๋ยวจะเอามาจัดสรรที่ดินธรรมหากินซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของ อุทยานทัพลาน,นั่นแหละแต่กว่าจะเอาไปจัดสรรได้ก็ต้องมีการเพิกถอนไปก่อนนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยประชาชนยังสามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะจน,นถึง12กรกฎาคมนี้ซึ่งท่านพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรนตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้เดี๋ยวจบแน่นอนเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการของการรับฟังความคิดเห็นและในขณะเดียวกันทางหน้าของท่านอธิบดีกรมอุทยานก็บอกว่าเรื่องนี้ทั้งหมดตรงนี้จะมีเรื่องของการประชาพิจารณ์เอ่ยหรือว่าความคิดเห็นของประชาชนจะเปลี่ยนมติคอรมอได้ไหมเรื่องนี้ก็ต้องรอดูหลังจากสรุปผลวันที่12กร,รกฎาคมนี้เช่นกันนะครับ